หมอพรทิพย์เผยอีกครั้งแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลยืนยันชัดเจนล่าสุดวันที่24เมษายนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่องวันว่าตามที่ได้เห็นบาดแผลของแตงโมและได้ตั้งข้อสมมติฐานขึ้นว่าบาดแผลนี้เหมือนกับอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดลักษณะเหมือนก้างปลาแต่จากการตั้งข้อสังเกตใบพัดเรือที่อยู่ในตำราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบาดแผลแบบก้างปลาที่ลึกซึ่งถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นใบพัดเรือหรือไม่นั้นเราจะดูที่เรือและบังเอิญช่วงนี้ได้มาเที่ยวแล้วนั่งเรือจริงจึงได้ถามข้อมูลจากคนบนเรือตั้งแต่เด็กบนเรือตลอดจนคนขับเรือซึ่งก็พูดเหมือนกันว่าถ้าหากคนตกบริเวณท้ายเรือหรือว่าโยนอะไรลงไปบริเวณท้ายเรือจะต้องบานออกคำตอบนี้มันทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นบวกกับบาดแผลที่มีลักษณะสม่ำเสมอบริเวณต้นขาด้านหลังกว่า20แผลจะโดนใบพัดเรือได้หรือไม่นั้นมันจะต้องตกในตำแหน่งที่จะผ่านไปได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกชัดขึ้นอีกว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ยังไม่สามารถพูดได้ว่าแตงโมตกในจุดหรือตำแหน่งใดจนกว่าตำรวจจะสรุปสำนวนคดีและแถลงข่าวในวันที่26เมษายนนี้แต่ยืนยันว่ามีเหตุและผลที่ไม่ใช่เป็นความคิดไปเองแต่เป็นเรื่องของบาดแผลที่เห็นบวกกับลักษณะของเรือที่แล่นและคลื่นประกอบกับตนมองว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือหรือฟินเรือได้เพราะบาดแผลมีลักษณะสม่ำเสมอไม่ใช่บาดแผลใหญ่และบาดแผลที่โดนใบพัดเรือในตำรายังคงย้ำว่าจะต้องเป็นบาดแผลที่ใหญ่และลึกซึ่งถ้าหากมองในทางทฤษฎีบาดแผลของแตงโมในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่มนุษย์ทำแล้วจะเป็นอะไรได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังบอกอีกว่าตนเองจับตาดูการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีของตำรวจหากการแถลงข่าวไม่ตรงใจของตนเองก็พร้อมที่จะออกมาสวนในบทบาทของกรรมธิการและบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในคดีขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ